ุณณัฐวุฒิก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำเนี่ยผมทำมาหมดแล้วผมคงไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกคุณณัฐวุฒิไม่เคยทำแบบที่พรรคประชาชนทำหลายเรื่องมากเออใช่จริงคือเวลาคุณณัฐวุฒิพูดอะไรผมว่าคุณณัฐวุฒิเองก็ต้องไม่ลืมว่าวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนในยุคที่แบบคุณณัฐวุฒิเป็นแกนนำคนเสื้อแดงแล้วในยุคนั้นโซเชียลมีเดียไม่มีคนก็พร้อมฟังคุณณัฐวุฒินับแต่วันนี้มันมีโซเชียลมีเดียแล้วมันก็มีคนรุ่นใหม่ที่มันเก็บดิจิทัลฟุตพริ้นต่างๆไว้งั้นคุณณัฐวุฒิจะใช้ลีลาของตัวเองในการบอกว่าเฮ้ยที่พวกน้องทำมาในพวกพี่เคยทำมาหมดมันไม่ใช่ไม่ไหวเนาะสิ่งที่พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนทำหลายเรื่องเนี่ยคุณณัฐวุฒิไม่เคยพูดและพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยทำยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดจำนวนในพลพรรคเพื่อไทยไปพูดตอนไหนครับแก้กฎหมาย1/2พรรคเพื่อไทยพูดตอนไหนคุณณัฐวุฒิอาจจะเคยเป็นแกนนำม็อบไม่ใช่แต่ว่าไอการเล่นบทบาทแกนนำม็อบนั่นส่วนนั้นพรรคก้าวไกลหรือประชาชนเขาก็ไม่ทำนะใช่ไหมเขาสู้ในสภาเพราะคุณณัฐวุฒิบอกว่าทุกอย่างที่น้องทำพี่เคยทำมาเนี่ยคุณณัฐวุฒิหมายถึงเรื่องอะไรผมยังงงอยู่เลยแต่นี่คือสไตล์คุณณัฐวุฒิไงแกจะเป็นแบบแนวใช้โวหารในการเปรียบเทียบในการเปรียบเปรยซึ่งเมื่อก่อนมันได้ผลเพราะว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันไม่มีแล้วก็การสื่อสารของคนมันเป็นการสื่อสารทางเดียวเยอะแต่พอตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันใช้โวหารหลอกไม่ได้แล้วอะโพสต์แป๊บเดียวคอมเมนต์เข้ามาแล้วครับเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงอย่างเมื่อก่อนคุณณัฐวุฒิพูดแล้วโอ้โหณัฐวุฒิพูดประเด็นนี้ซึ้งที่น้องทำเนี่ยพี่เคยทำมาหมดพี่แม่งเก่าเกมพี่แม่งไม่ทำเก่าเกมอีกแล้วมาแนวนี้มาคือมาแนวนี้อีกแล้วคือคนเออเอาเก่าเกมอะไรเรื่องที่เขาทำพี่ยังไม่เคยทำสักเรื่องแมสเซจที่พวกคุณพูดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยอ่ะคุณณัฐวุฒิก็ดีใช่แล้วคุณณัฐวุฒิคุณจากเพราะเป็นคนที่คนฟังในเวลาที่คุณพูดเรื่องนึงคุณพูดเรื่องซึ่งมันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่พอตอนนี้คุณกลับตาลปัดจากเรื่องที่คุณเคยพูดไปพูดเรื่องที่มันเป็นระดับเดียวกับพรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยผมก็ฟังเพื่อไทยแทนดิผมฟังคนที่เป็นส.ส.ดีกว่าทำไมผมต้องฟังณัฐวุฒินะ